Welcome everyone to Juno Sway Just Commentary. So we're gonna jump straight into it. Of course, this is episode 7. You guys requested episode 6. It was so funny, you done, and his virginity story. And now we're gonna react to video or episode number 7. Let's see what it's gonna be about. Let's go ahead. Okay, episode 7. สิ่งหนึ่งที่หายไปอีกอย่างเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่ตายจากเราไปโดยที่ไม่ได้ลาเราเลยตู้โทรศัพท์สาธารณะ Public telephone. Yeah, that is gone. ไม่มีแล้วนะเดินออกไปตามท้องถนนไม่มีเลยเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยเราไม่รู้มันหายไป They just disappeared สมัยก่อนนั้นน่ะมันคือจิตวิญญาณของคนรุ่นผมเลยนะ Yeah, I remember it ของพวกคุณรุ่นนี้ก็คือคุณแลกลายกันวางท่าTrue คุณส่งความคิดถึงปึ๊บๆๆคุณมีความคิดถึงส่งให้กันตลอดเวลาคิดถึง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 พอเห็นหน้าได้ด้วยคุยคุยคุยคิดถึงทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่กลับมาบ้านแทบจะไม่ต้องมีอะไรคุยกันเพราะมึงรู้อยู่แล้วทั้งวันมึงในเฟซบุ๊กและในไอจีความคิดถึงมันถึงมันถึงมันถึงยุคนั้นมันไม่ถึงคิดแล้วมันไม่ถึงคิดแล้วมึงต้องเตรียมเหรียญตุนไว้เป็นก้อนมึงต้องยืนต่อคิวที่ตู้รอไอคนข้างหน้าแม่งพูดจีบกันลำคาญนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วพอถึงคิวมึงมึงทำแบบมันเลยยอมต่อรัก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 ต่อเนื่องไม่ให้มันขาดถ้ามึงใช้เหรียญ5หรือเหรียญ10มึงหยอดไปถ้าเขาไม่อยู่ปึ๊กแม่งแดกเลยมันไม่ถอนนั่นคือจิตวิญญาณยุคนั้นมันถึงแล้วมันไม่ถึงมันมีการโอ้ my god ผมชอบความเร็วยุคนี้นะฮะชอบนะฮะแต่มันทำให้ลุงอย่างผมปั่นป่วนมากเลยคือไอ้แบบไอ้เทคโนโลยีไอ้เนี่ยที่พูดแล้วมันพิมพ์ได้อะ Siri พี่ตูนเนี่ยเขาวิ่งครั้งแรกบางสะพานเขาวิ่งไปละสักระยะหนึ่งเขาก็ไลน์มาหาผมขับรถอยู่ตึ้งตึ้งตึ้งพี่โน้ตครับมาวิ่งด้วยกันไหมครับโอ้ยอยากได้กำลังใจน้องรออยู่นะครับคิดถึงคิดถึงผมเนี่ยชัดเจนกูไม่ใช่สายวิ่งหมอนรองเขารอนอะไรนะกูไม่เหลือละกูไม่วิ่งแน่นอนกูก็ตอบไปชัดเจนกำลังจะตอบพิมพ์ตอบรถออกเลยกดพูดไม่ไหวหาวันว่างไม่ได้ oh โมไปเลยไม่ไหวหาวันว่างไม่ได้ตัดขาดลดออกไปเสียงตอบจากพี่ตุ้งตึ้งตึ้งตึ้งติดไฟแดงเอามาอ่านของพี่ตุ้งงั้นเป็นพรุ่งนี้เลยนะครับยืมไปเลยแล้วจะรอนะครับพี่โน้ตไอ้ลูกี้เสียยี่เสียโอ้ my god กูเปิดอ่านดูไม่ไหวกูไม่ไหวแม่งขึ้นให้ไหวโอ้ยเจ้าหาวันว่างไม่ได้แม่งขึ้นหาวันว่างให้ด้วยโอ้ยแล้วกูเป็นผู้ใหญ่แล้วกูจะไปแบบเอ้ยล้อเล่นยกเลิกยกเลิกไม่ไปนะไม่ถนัดอะไรเงี้ยพิมพ์ผิดมันบ้าเหรอคนจริงเราก็ต้องจริงกับเขานึกออกป่ะโอ้ชิบหายไปกลับบ้านบอกแม่แม่ผมไปทำอะไรผิดพลาดมาอย่างนึงไปรับผิดชอบด้วยกันหน่อยคนลูกน้องเลย10คนขึ้นรถตู้ออกแต่เช้ามืดเพื่อที่ไปทันพี่ตูนวิ่งจากกรุงเทพไปบางสะพานก็ประมาณ6ชั่วโมงแวะกินนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วอยากหลบเลี่ยงการวิ่งช่วงเช้าด้วยร้อนหนึ่งพี่ตูนวิ่ง2รอบรอบเช้าคือแดดอ่อนๆเช้าเลยแล้วก็ไปเป็นรอบบ่ายผมก็ไปสายๆโผล่ไปนั่นก็เที่ยงกว่าแล้วพี่ตูนจอดรถอยู่ในปั๊มปตท.อยู่ในรถบ้านรถโค้ชของเขาตามแผนผมคือขึ้นไปแบบทักทายแล้วลาจากขึ้นไปเลยขึ้นไปปั๊มแบบรถปึ๊บกึ๊บปึ๊บไปเจอพี่ตูนพี่ตูนนั่งอยู่ทำกายภาพอยู่ถอดเสื้อด้วยมีก้อยอยู่ข้างๆนี้มีหมอกายภาพคนหนึ่ง3คนขึ้นไปครับเฮ้ยไงไอ้เสือไงไอ้เสือเรียกเขาเสือไงไอ้เสือไหวเปล่าพี่ตูนนั่งอยู่กับพื้นรถกำลังอะไรไม่เกี่ยวกับท่านพี่น้องครับสวัสดีครับผม You made it พี่อุตส่าห์มาเป็นไงไหวไหมก็ไม่ไหวก็ต้องไหวนะครับพี่คือออกมาขนาดนี้แล้วเฮ้ยแล้วเป็นไรขาเจ็บเหรอก็อันนี้เจ็บหนักนะครับพี่คือตอนวิ่งมามีน้องก็ดึงแขนแล้วผมก็เลยทุ่นดีด้วยดีด้วยไปที่ข้างทางหมอไกลภาพบอกว่าตรงนี้เส้นตรงนี้มันน่าจะพลิกครับพี่เฮ้ยแล้วมึงวิ่งได้ยังไงอ่ะคือมึงตัดสินใจมาแล้วพี่มันก็ต้องเอาให้มันรอดอ่ะแต่มันรอดนะพี่ถ้าแบบ
คือมันรอดด้วยกำลังใจเป็นการเป็นกิฟต์กิลตี้การที่พี่โน้ตมาเนี่ยฮะคือพี่อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับผมเองนะครับพี่มันเป็นกำลังใจ you got to run you have to run you have to run ฝ่าฟันอะไรไปได้นะครับแล้วพี่ตูนก็น้ำตาและก็ไหลผ่านมาอย่างนี้ตูนบอดี้แสลมน้ำตาไหลต่อหน้ากูเลยนะเมตรหนึ่งหันไปมองก้อยแบบพี่ตกใจแบบก้อยไม่ได้พูดอะไรแต่ก็ทำสีหน้าประมาณแบบคือแทนเป็นคำพูดว่าพี่เขาก็เหนื่อยมากคือผมเนี่ยแบบรู้สึกสะท้อนใจมากผมโผล่เข้าไปกอดตูนนะกอดตูนนะตูนอย่างนี้นะผมกอดแล้วก็ตบหลังตูนแล้วคิดในใจอะชิปหายแล้วยูฮาฟทูกูยูฮาฟทูกูโดนตูนก็ทำการยืดกล้ามเนื้อนู่นนี่นั่นเสร็จสับมาปึ๊บเขาก็พร้อมสู้ครับพี่โน้ตครับไปวิ่งด้วยกันครับพี่อ๋อไม่วิ่งไม่ตูนตามสบายก็แต่งตัวไปก็แต่งแบบนี้แหละแค่หมวกแก๊ปอย่างเงี้ยน่ะมันไม่ได้รองเท้าวิ่งมันเป็นรองเท้าแฟชั่นเฉยnonsense ไม่วิ่งครับพี่โน้ตนิดเดียวเองนิดเดียวเองออกตัวนิดนึงครับนิดเดียวคือวันนี้กี่กิโลก็เซตนี้เบาๆ15กิโล15กิโลปั่นจักรยานกูยังรู้สึกเหนื่อยมอเตอร์ไซค์กูก็ยังรู้สึกเหนื่อยกูจะไปอย่างเดียวกูรถตู้ทันทีพี่โน้ตออกตัวกันแป๊บเดียวครับออกตัวกันแป๊บเดียวครับ oh gosh oh my gosแม่งไม่มีทางออมจริงว้าวคือกูมองบนแบบมองบนเดินแม่งจะตลบมาที่ไม่พอแล้วกูแบบต้องวิ่งจริงๆแบบนี้ขายาวเสื้อยาวกูพร้อมเลยกูไม่ชอบวิ่งครับพี่โน้ตลงเลยครับลงครับพี่โน้ตครับปึ๊บเปิดประตูออกไปพึ่งมันไม่ใช่วิ่งกันแค่โน้ตตูนก้อยไม่ใช่โอ้ยเปิดไปไม่มีชาวบ้านชาวบ้านเป็นร้อยอบต.กำนันร้องว่าพายาบาลตำรวจทหารประชาชนนักกีฬานักสเตอร์บอกไม่มาหมาบมวนเยอะหลามใหญ่แอบไปบ่อยดีเกมไม่เท่าไหร่สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายทอดสดเปิดไปปุ๊บมึงก็สดเลยไทยรัฐไลฟ์สดไทยรัฐทีวีช่องนู้นช่องนี้อู้ไม่เป็นสิบสิบก็แสดงว่าทุกท่าทางของเรามันออกอากาศอยู่อ่ะชิบหายแล้วกูจังหวะชิงยังไงกูลงไปแล้วกูเอ้ากูยืนเบียดหาจังหวะกูค่อยๆถอยหายไปพิธีกรประกาศมันจะมีไอ้โดมลมๆสีฟ้าเขาอยู่นะครับวันนี้วิ่งนะครับการกุศลเพื่อโรงพยาบาลที่บางสะพานนะครับวันนี้มีพี่น้องโดมใต้พันที่มาสร้างสีสันขอเสียงปรบมือด้วยผมไม่รู้เลยว่ากูอยู่ตรงนี้เอายังไงดีเอามาครับข้างหน้าเลยให้ไปยืนอยู่ข้างๆพี่ตูนแถวหน้าเลยโอ้ยกล้องไทยรัฐจับเสยขึ้นนี้ภาพคู่เลยปั้งวิ่งไปวิ่ง you have to run หาจังหวะออกอยู่เนี่ยกล้องแม่งก็เยอะเหลือเกินเรื่องวิ่งนี่กูไม่ทันแต่เรื่องสร้างภาพกูก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันกูตีคู่พี่ตูนเลยก้าวยาวๆเหมือนวิ่งมานานเลยตีคู่พี่ตูนไปเพราะกล้องมันมีรถอยู่คันหนึ่งกล้องมันเข้าสวยงามเลยเคียงข้างพี่ตูนโคตรเทพยิงยาวไปก่อนผ่านกิโลเมตรที่2มันตึงชิบหายตึงกล้ามเนื้อกูไม่ได้ยืดเลยตึงโอ้ว้าวเข้ากิโลเมตรที่3ตูนเขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเขาเป็นนักวิ่งเขาวิ่งเหมือนกวางเหมือนกวางจริงคือขามันสวยงามมันเพรียว nice and graceful แล้วเหมือนการทำงานร่างกายเขาช่วงบนกับช่วงล่างไม่ตัดขาดจากกันคือขาก็ก้าวไปแต่เสียงที่คุยกับเราเป็นเสียงปกติเนาะเขาอยากคุยก็คุยเป็นเพื่อนกลัวเราเหงากล้องมันก็จับอยู่กูก็ต้องคุยเนาะปะเพราะกูรู้มันออกสื่อกูก็อยากได้หน้าหลักกิโลที่3ครับพี่น้องโอ้ my gosh ผมรู้สึกดีมากเลยนะครับที่ได้ทำอย่างนี้แล้วครับพี่น้องคือมันรู้สึกดีกว่าตอนที่อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตนะครับว้าวมันรู้สึกมันมีคุณค่านะครับผมอยากทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยครับพี่น้องกูวิ่งอยู่ข้างๆทำไปเลยคือกูพูดได้แค่นี้แต่ในใจกูเลือกของมึงมึงอยากทำยังไงมึงทำเถอะแต่กูอยากเลิกทำเต็มที่หน้ากูจะมึนแล้วเนี่ย
is it, yo? Running with Toon Body Slam, of course. I can't believe this. I'm gonna look for this right now quickly to see if there is a video. Of course, don't forget to subscribe to Juno Sweet Just Commentary, like us on Facebook, follow us on Twitter. If there's a video, I will put it like as I'm speaking right now for you guys to see. If not, well, you will not see it. Okay, thank you so very much. The battery is about to die. I have to charge it now. Thank you so very much. Bye, guys.